สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดของพยาบาลค่ะมาดูกันว่าวันที่พยาบาลหยุดจับมันทาอะไรคะ่ะโบไม่ได้จ้างใครมาจัดสวนให้หน้าบ้านหลังบ้านค่ะทุกอย่างโบทําเองกับจรหมดค่ะและว,วันนี้เราจะไปเอาโมชมาใส่รอบๆต้นไม้ดอกไม้กันค่ะเพื่อให้มีความสดชื่นดูสวยแล้วก็ดูแลฟรชค่ะและนอกจากนี้โมชก็ช่วยควบคุมความชุ่มชื้นให้บนหน้าดินอีกด้วยค่ะ เพื่อนบ้านโบก็จะถามแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโบและจอนต้องทําเองค่ะจ้างเขาง่ายกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะใช่เราจ้างเขาเราไม่เหนื่อยแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีเราจ้างเขามันก็ไม่ถูกใจเราค่ะและเราทําเองเราก็ได้ออกกาลังกายด้วยได้ทั้งออกกำลังกายแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะทําไมเราจะไม่ทําใช่ไหมคะ นอกจากการจัดส่วนวันนี้แล้วโบก็จะเอาเรื่องการเสียภาษีที่อเมริกามาฝากกันค่ะทุกคนถามโบว่าโบเป็นพยาบาลคอนแท็กเนี่ยโบเสียภาษีแบบไหนถ้าเราทํางานได้เยอะเนี่ยเราจะเสียภาษีเยอะไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจ่ายแบบว่าเป็นซิงเกิลหรือว่าเป็นแบบแต่งงานนี่แบบไหนจะถูกกว่ากันค่ะ สำหรับคนที่ไม่แต่งงานการเคลมแท็กก็จะง่ายกว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีลูกหรือว่ามีทรัพย์สินอย่างอื่นที่จะจ้องมาลงรายละเอียดค่ะสำหรับโบและจรโบมีคนที่เป็นคนทําแท็กใช่ค่ะทาให้เราทุกปีเพราะว่านอกจากเรามีบ้านเรามี Investment หรือเรามีอะไรอย่างอื่นอีกอย่างเง,งี้ยมันก็จะยากต่อการที่เราจะทําเองค่ะและถ้าเราทําเองบางทีเราลงรายละเอียดไม่ถูกกับมันก็จะแบบว่ายุ่งยากค่ะในการที่จ้องมานั่งเสียภาษีย้อนหลังอีกเพื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ง่ายขึ้นแล้วเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวที่หลังเราก็เลยตัดสินใจให้มีคนมาดูแลตรงนี้แทนค่ะดูจากตารางด้านบนสรุปผลรายได้ของเราสองคนโบและจรสรุปว่าเราจะต้องเคลม็กซ์ด้วยกันค่ะคนทำภาษีแจ้งเราสองคนค่ะว่า รายได้ของเราสองคนมากแล้วอีกอย่างหนึ่งมันทำให้เราอะไปอยู่อีกเลเวลหนึ่งค่ะในการเสียภาษีก็คือเสียเยอะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราสองคนไม่มีลูกแล้วอย่างหนึ่งรายได้ของเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องจ่ายภาษีเยอะด้วยโดยเฉพาะโบคนเดียวนะคะปีที่แล้วอะโบทำงานแค่ปาณแปดเดือนค่ะแต่ว่าโดนภาษีไปสองล้านกว่าค่ะเน็ตเน็ตเลยคนเดียวจอนก็งงมากๆแต่ว่าถ้าเราทำงานได้เยอะเราก็ต้องเสียเยอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา โบก็เลยแกล้งถามจอรไปว่าโอยถ้าทำงาน8เดือนแล้วโดนภาษีขนาดนี้งั้นปีนี้ทำแค่6เดือนพอเนาะหลังจากไอเดือนกรกฎามนี่ไม่ทำงานแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นค่ะทำงานได้เยอะเราก็ต้องเสียภาษีเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มีแบบว่าอิสระในการใช้เงินมากด้วยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะทำงานได้ก็เสียภาษีได้ค่ะทำงานเยอะก็เสียภาษีเยอะมันเป็นกฎกติกาที่ธรรมดาค่ะ พูดเรื่องภาษีไปนานแป๊บๆอ่ะก็เสร็จแล้วค่ะหน้าบ้านออกมาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ดูแบบว่าสวยขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบแล้วก็แล้วก็สบายตาด้วยค่ะ